พระอาจารย์ดร.คำหมายธรรมสามิเป็นชาวไทยใหญ่เกิดเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2507ที่เมืองไลค่าในรัฐฉานของสหภาพเมียนมาท่านเคยเล่าถึงชีวิตในวัยเยาว์ว่าหมู่บ้านเล็กๆที่ท่านเกิดมีบ้านเรือนอยู่แค่ประมาณ70หลังคาเรือนที่นั่นไม่เคยมีใครพูดภาษายุโรปได้สักคนสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนซะด้วยซ้ำเด็กๆทุกคนจะต้องเดินเท้าไปโรงเรียนที่อยู่ไกลออกไปอีก3ไมล์เมื่อท่านบวชเป็นสามเณรแล้วโยมพ่อจึงส่งเข้าไปเรียนที่วัดสิริมังคลาในเมืองไลค่าต่อมาท่านเจ้าอาวาสเมตตาส่งท่านเข้ามาเรียนต่อที่สำนักเรียนพระปริยัติธรรมชั้นนำวันหนึ่งขณะที่กลับไปเยี่ยมวัดสิริมังคลาได้เหลือบเห็นตำราภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะของท่านเจ้าอาวาสอย่าว่าแต่จะเข้าใจเนื้อหาอันซับซ้อนของตำราเลยแม้แต่ชื่อในตอนนั้นก็ยังอ่านไม่ออกแต่มั่นใจว่าเกี่ยวกับพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าความประทับใจกลายเป็นความใฝ่ฝันโดยไม่รู้ตัวที่ปรารถนาจะเผยแผ่พระพุทธธรรมออกสู่นานาประเทศแรงบันดาลใจกลายเป็นแรงผลักดันให้ท่านก้าวเข้ามาเรียนที่ศาสนมันดาลปาลียูนิเวอร์ซิตี้สถาบันสงฆ์ชั้นนำในเมืองหงสาวดีจนจบชั้นธรรมจริยะซึ่งเทียบเท่าปริญญาตรีทางพุทธศาสตร์ตั้งแต่ยังเป็นสามเณรแล้วข้ามเรียนต่อจนได้รับปริญญาโทอีก3ใบจาก2มหาวิทยาลัยชั้นนำของศรีลังกาแรงบันดาลใจเดียวกันนี้เองผลักดันให้ท่านสมัครเข้าเรียนต่อจนจบปริญญาเอกสาขาพุทธปรัชญาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดท่านจึงเป็นพระภิกษุรูปที่2ของสายเถรวาทที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกปัจจุบันท่านก็ยังคงเป็นกรรมการและอาจารย์ประจำศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาแห่งออกซฟอร์ดและเป็นนักวิจัยประจำ Wolfson College มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและที่ Center for Buddhist Studies School of Oriental and African Studies มหาวิทยาลัยแห่งลอนดอนมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดมีนักปราชญ์และสุดยอดนักศึกษาทุกแขนงวิชาทุกเชื้อชาติจากทุกมุมโลกมาใช้ชีวิตศึกษาเล่าเรียนร่วมกันจึงเปรียบเสมือนห้างสรรพสินค้าที่ทุกคนสามารถวางสินค้าไว้ให้ผู้ที่สนใจเลือกชมชิมลิ้มลองตามความพอใจการฝึกสมาธิภาวนาในพุทธศาสนาก็กำลังเป็นสินค้าทางใจที่สำคัญยิ่งของชาวตะวันตกพระอาจารย์จึงดำริว่าที่นี่เหมาะจะใช้เป็นแหล่งเผยแผ่พระพุทธธรรมแก่ชาวตะวันตกและชาวพุทธนานาชาติที่มาใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษเริ่มด้วยการเช่าบ้านหลังเล็กๆขนาด2ห้องนอนก่อตั้งเป็นวัดพุทธวิหารออกซฟอร์ดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2546และรับหน้าที่เจ้าอาวาสนับแต่นั้นมาเมื่อผู้คนรู้ว่าที่นี่มีวัดต่างก็ทยอยมาพบปะสนทนาธรรมและมาฝึกเจริญสมาธิภาวนากันวัดจึงคับแคบลงอย่างรวดเร็วจนต้องย้ายมาซื้อบ้านแฝดครึ่งหลังปรับปรุงเป็นวัดแห่งใหม่การสร้างวัดในประเทศที่ไม่ใช่เมืองพุทธยากลำบากเป็นอย่างยิ่งเพราะชาวต่างชาติยังไม่เกิดศรัทธาและไม่เข้าใจเรื่องการให้ทานถึงกระนั้นเพียงไม่นานวัดพุทธวิหารออกซฟอร์ดก็กลายเป็นศูนย์รวมของผู้ที่สนใจใฝ่ศึกษาวิถีชีวิตแนวพุทธ5ปีต่อมาบ้านแฝดครึ่งหลังคับแคบเกินไปอีกแล้วต้องขายมาซื้อบ้านเก่าขนาด10ห้องนอนที่กว้างขวางเพียงพอที่จะเป็นศูนย์รวมของผู้สนใจวิถีพุทธทั้งไทยและเทศได้เนื่องจากวัดพุทธวิหารออกซฟอร์ดยังมิได้มีการผูกพันธสีมาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์พร้อมคณะสงฆ์ผู้ใหญ่ซึ่งมีเมตตาสนับสนุนพระอาจารย์เสมอมาจึงได้เดินทางไปทำพิธีผูกพันธสีมาให้วัดพุทธวิหารออกซฟอร์ดเป็นวัดที่สมบูรณ์อีกด้วยกิจกรรมของวัดมีมากมายเช่นตอนทำวัดเย็นจะมีญาติโยมมาร่วมสวดมนต์เป็นประจำทุกวันและทุกๆเย็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะจัดให้มีสวดมนต์ฟังบรรยายธรรมจากนั้นพระอาจารย์ก็จะนำปฏิบัติธรรมร่วมกันผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นฝรั่งเป็นอาจารย์บ้างนักศึกษาบ้างคนที่ทำงานในเมืองออกซฟอร์ดบ้างทุกๆสุดสัปดาห์ที่2ของเดือนวัดจัดอบรมกรรมฐานเป็นประจำอีกทั้งยังจัดอบรมกรรมฐานหลักสูตรยาวในช่วงวันหยุดเทศกาลเช่นคริสต์มาสและอีสเตอร์ให้ชาวพุทธในยุโรปได้มาฝึกปฏิบัติธรรมอีกด้วย
ส่วนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จัดงานทำบุญและบรรยายธรรมอย่างสม่ำเสมอทุกวันอาทิตย์มีการอบรมพระพุทธศาสนาให้เยาวชนปลูกฝังความเข้าใจวิถีชีวิตแนวพุทธที่ถูกต้องดีงามสอนทั้งภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยอำนวยความสะดวกแก่พ่อแม่ที่สนใจจะมาวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมแต่ติดภาระที่ต้องดูแลลูกๆก็สามารถมาใช้ชีวิตใกล้ชิดร่วมกันทั้งครอบครัวที่วัดได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายช่วงปิดเทอมฤดูร้อนยังจัดบวชสามเณรและบวชชีพราหมณ์มีเยาวชนไทยพม่าและชาวตะวันตกสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนับ10คนทุกครั้งที่วัดมักจะมีครูพานักเรียนระดับประถมบ้างมัธยมบ้างมาเยี่ยมชมและฟังบรรยายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจบแล้วทางวัดยังเลี้ยงน้ำผลไม้ขนมและคุกกี้ให้ด้วยสำหรับประเทศอื่นในยุโรปท่านจะเน้นประเทศยากจนที่ไม่ค่อยมีพระในสายเถรวาทเข้าไปสอนเช่นฮังการีเซอร์เบียและสเปนผู้คนยังยากจนมีเพียงปัญญาชนกลุ่มเล็กๆที่เริ่มใฝ่ใจในพระพุทธศาสนาสนใจปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแต่ไม่มีทุนรอนสนับสนุนนอกจากท่านจะต้องออกค่าเดินทางเองแล้วบางครั้งท่านยังต้องช่วยหาทุนในการจัดอบรมกรรมฐานให้พวกเขาด้วยท่านมักเดินทางเพียงรูปเดียวเพราะผู้นิมนต์ไม่มีทุนค่าที่พักและค่าเดินทางบ่อยครั้งที่ท่านต้องพักที่บ้านของเจ้าภาพซึ่งมีเนื้อที่จำกัดบางครั้งก็ต้องพักในห้องทำงานซึ่งช่วงกลางวันเจ้าของบ้านก็ต้องเข้ามานั่งทำงานในห้องนี้จึงต้องแบ่งกันใช้ถึงแม้สถานที่จะไม่สะดวกแต่ท่านก็ไม่เคยย่อท้อต่องานเผยแผ่พระธรรมหากออกไปสอนนอกเมืองมีลำธารทุ่งหญ้าป่าละเมาะใกล้ๆท่านก็จะพาเดินจงกรมออกไปนั่งสมาธิบนพื้นหญ้าหรือโขดหินริมลำธารท่านสอนให้รักและเห็นคุณค่าของธรรมชาติให้คิดอยู่เสมอว่าเราคือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเป็นเสมือนก้อนดินก้อนหนึ่งในผืนแผ่นดินนี้พึงแผ่กระจายความรักความปรารถนาดีออกไปสู่ธรรมชาติรอบๆตัวให้กว้างไกลที่สุดท่านเล่าถึงความบอบช้ำของผู้คนในประเทศเซอร์เบียที่สะบักสะบอมจากภัยสงครามจมปลักอยู่กับความหดหู่คับแค้นสภาพแวดล้อมที่ยังคงเก็บซากสลักหักพังหลังสงครามไว้ตอกย้ำความทรงจำอันเจ็บปวดชาวเซอร์เบียส่วนใหญ่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนบ้านเรือนและชุมชนที่เขารักไม่ได้จิตใจจึงเสื่อมโทรมวนเวียนอยู่กับความหดหู่โกรธแค้นชิงชังพระอาจารย์กล่าวว่าเราจำเป็นต้องช่วยเพื่อนมนุษย์เหล่านี้พระพุทธธรรมจะช่วยเยียวยาจิตใจที่บอบช้ำให้เปิดใจหันหน้าเข้ายอมรับความจริงแล้วปล่อยให้สิ่งเลวร้ายจบไปกับอดีตมีสติอยู่กับปัจจุบันจึงจะเข้มแข็งพอที่จะสร้างสรรค์อนาคตที่สดใสได้อีกครั้งนอกจากท่านจะไม่รับปัจจัยค่าเดินทางที่เจ้าภาพตั้งกล่องให้ผู้เข้าอบรมบริจาคถวายแล้วท่านยังมอบเงินสนับสนุนช่วยเขาจัดกรรมฐานอีกด้วยโดยให้เหตุผลว่าเขากำลังลำบากเพิ่งจะเริ่มต้นเป็นเพื่อนมนุษย์กันก็พึงช่วยเหลือกันเท่าที่จะช่วยได้ท่านทุ่มเททำงานในเชิงรุกอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยทั้งงานสอนในนานาประเทศงานค้นคว้าวิจัยเขียนหนังสือและบทความวิชาการต่างๆและงานเผยแผ่หลักธรรมบนเว็บไซต์เช่นสังฆะออนไลน์ทั้งยังรับผิดชอบจัดประชุมสุดยอดและสัมมนาทางวิชาการระดับโลกอาทิ World Buddhist Forum อีกด้วยเมื่อปีพุทธศักราช2548ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเลขาธิการจัดงานฉลองวันวิสาขบูชาโลกครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบติดต่อประสานงานกับนักวิชาการและผู้นำทางพุทธศาสนาทั่วโลกในนามของคณะสงฆ์ไทยและรับหน้าที่เลขาธิการและกรรมการจัดงานวิสาขบูชาโลกต่อมาอีกหลายครั้งจนในระยะหลังเมื่องานในยุโรปล้นมือท่านจึงถอยออกมาเป็นที่ปรึกษาท่านยังริเริ่มก่อตั้งองค์กรนานาชาติที่สำคัญและดำรงตำแหน่งเลขาธิการถึง2องค์กรคือสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ IABU ท
ที่รวบรวมสมาชิก70สถาบันจาก22ประเทศทั่วโลกมีสำนักงานเลขานุการอยู่ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยพระนครศรีอยุธยาและสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเถรวาท ATBU ที่มีสมาชิก20สถาบันจาก10ประเทศมีสำนักงานเลขานุการอยู่ที่มหามกุฏราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารเพื่อให้การติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาชั้นสูงของพุทธศาสนาสายเถรวาทและมหายานตลอดจนมหาวิทยาลัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั่วโลกใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นทั้งสองสมาคมก่อตั้งขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาครบ80พรรษาผลงานหนังสือและบทความวิชาการตลอดจนงานวิจัยสำคัญสำคัญของท่านมีมากมายหนังสือ Mindfulness Meditation Made Easy ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาไทยในชื่อเรียนรู้และเจริญสติแบบสบายๆได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆกว่า10ภาษารวมทั้งสเปนและเซอร์เบียด้วยหนังสืออีกเล่มที่แปลเป็นไทยคือมงคลชีวิตสร้างได้จากฉบับภาษาอังกฤษว่า Blessings DIY ท่านยังได้รับเกียรติให้เป็นผู้แปลพระนิพนธ์เรื่องจิตตนครของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระอาจารย์เมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2553ส่วนรัฐบาลพม่าเองก็ได้น้อมถวายสมณศักดิ์ระดับสูงเพื่อประกาศเกียรติคุณแด่ท่านเรื่อยมาครั้งล่าสุดเป็นที่พระธรรมสามิอัครมหาสัทธรรมโชติกทัชชะเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2555นับตั้งแต่พลตำรวจตรีนรวัฒน์เจริญรัชภาคได้กราบนิมนต์พระอาจารย์มาจัดอบรมกรรมฐานแก่ศิษย์ชาวไทยที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านก็ได้เมตตารับนิมนต์มาเปิดการอบรมกรรมฐานที่ยุวพุทธิกสมาคมรุ่นแล้วรุ่นเล่ามิได้ขาดในวาระที่อายุครบ50ปีในปีนี้นั้นพระอาจารย์ตั้งความปรารถนาไว้ประการหนึ่งว่าจะกลับมาช่วยพัฒนาเมืองไหลค่าบ้านเกิดของท่านในรัชฉานโครงการที่พระอาจารย์ดำริไว้มีมากมายอาทิการระดมปลูกต้นไม้การทำนุบำรุงปรับปรุงโรงพยาบาลและสร้างอาคารพระภิกษุอาพาธจัดผ่าตัดตาต้อกระจกและบริการทันตกรรมแก่ผู้ยากไร้ตั้งโรงทานแก่คนชราอายุ70ปีขึ้นไปประมาณ700รายประชุมวิชาการเรื่องคัมภีร์สมุดข่อยจัดอบรมกรรมฐานแก่เยาวชนญาติพี่น้องของท่านยังร่วมกันบริจาคที่ดินและสร้างอาคารขนาดย่อมถวายแก่ทางสงฆ์ชาวเมืองหลายค่าล้วนเคารพรักพระอาจารย์เป็นอย่างยิ่งจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาวัดหัวดอยซึ่งเป็นวัดที่พระอาจารย์บรรพชาเป็นสามเณรวัดนี้อายุประมาณ165ปีแล้วจึงเสื่อมโทรมลงไปตามกาลเวลาไม่เหลือทั้งโบสถ์และศาลาการประเรียนอาศัยเพียงโรงเรือนง่ายๆประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวัดไว้เท่านั้นทั้งวัดเหลือเพียงอาคารชั้นเดียวเป็นที่พักที่เรียนที่ฉันอาหารของภิกษุสามเณรที่ประชุมของกรรมการวัดกับชาวบ้านและที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยพระอาจารย์จึงดำริให้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นทั้งกุฏิที่พักและที่เรียนของภิกษุสามเณรเป็นวิหารสวดมนต์ฟังธรรมและเป็นศาลาการประเรียนสำหรับงานกุศลอื่นๆการก่อสร้างค่อยเป็นค่อยไปตามกำลังทรัพย์ของชาวบ้านมาตั้งแต่4ปีก่อนโดยพยายามจะให้เสร็จทันฉลองอายุวัฒนมงคลของพระอาจารย์ในปีนี้แต่ก็ยังคงขาดทุนทรัพย์ในช่วงสุดท้ายจึงนับเป็นโชคดีของพวกเราทุกคนที่จะได้มีโอกาสถวายอาจาริยบูชาร่วมบุญกับพระอาจารย์นอกจากการบริจาคทรัพย์เป็นวิหารทานจะมีกุศลสูงกว่าการถวายสังฆทานถึง100ครั้งแล้วยังจะเป็นการบำเพ็ญกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพระอาจารย์ผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาอย่างล้นเหลืออีกด้วย